สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2สำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่า Turkish Aerospace Industry ศูนย์เทคโนโลยีการบินและอวกาศของตุรกีเปิดเผยการบินทดสอบเที่ยวแรกของคานเครื่องบินรบที่พัฒนาขึ้นเองของตุรกีเมื่อวันพุธที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานระบุว่าก่อนการบินทดสอบเที่ยวแรกมีการทดสอบเครื่องบินหลายรายการได้แก่การดีดตัวของที่นั่งความสถิตเต็มรูปแบบความเฉื่อยและความสถิตของแผนบังคับการทิ้งตัวของระบบฐานล้อลงจอดระบบการบินในห้องปฏิบัติการรวมระบบและเชื้อเพลิงการผลิตเครื่องบินรบคานโดย Turkish Aerospace Industry เริ่มต้นปี 2016 ด้วยเป้าหมายเข้าประจำการทดแทนกองเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพตุรกีที่ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานโดยเครื่องบินรบรุ่นนี้สามารถสู้รบกลางอากาศได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมอาวุธรบรุ่นใหม่ด้านประธานาธิบดีตุรกีเปิดเผยผ่านแถลงการณ์ว่าเครื่องบินรบคานจะทำให้ประเทศตุรกีกลายเป็น1ใน5ประเทศของโลกที่สามารถผลิตเครื่องบินรบยุคที่5โดยเครื่องบินรบคานสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นโดรนการเฝ้าระวังทางอากาศระบบควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต